เอาน้องมาเลี้ยงทั้งช่วงหนึ่งช่วงเรียนม.ต้นแม่นบ่มาเรียนทาขอนย่างแม่นบ่ม.4 ม.5อ๋อบ่เอาน้องโอ้ปกติมันคือเปิดซอดแกงพุ่นว่าอยากกินก๋วยจั๊บอันแล้วที่นี่ตะกี้มหาลัยนี่ยังบ่ท่านเจริญเนาะมันเป็นป่าอยู่ป่าคิดเบิ่งว่าผ่านผ้าผมหาบข้าวโพดหาบข้าวโพดสร้างมหาลัยตะกี้มีแต่ป่ามืดบ่มีทางมีทางเส้นเดียวออดหลอดเนี่ยเส้นกลางมหาลัยตะกี้เพิ่นทางรปช.ย้ายกับพระได้นี่ย้ายใส่หล่อเข็นมาเนาะแล้วที่นี่เขาขึ้นไปขายถึงสั้นนั่นพวกนี้อาคารแรกที่เขามาสร้างนี่ขึ้นขั้นคณะศึกษาไอคณะมนุษยศาสตร์เนี่ยครับแล้วก็เป็นคอนโดอาจารย์ตะกี้บ่มีเขาโคตรแล้วก็เทศของไปขายตลาดเช้าผมก็ไปกับย่ายเด้มื้อใดที่คือกันคือผมบ่ไปผมต้องนอนผู้เดียวย่ายนี่สิเว้าวงจรชีวิตของเราช่วงนั้นไปรับเนาะใหม่หรือไปหาเองทางเถียออกเงินซอยกันหรือกันบ่ไปจังซี่เพิ่นก็มีคนมาส่งเนาะใหม่เนาะนอกระสร้างถุงละ80บาทย้ายกับมาต้มช่วงบ่ายนี่ช่วงประมาณเที่ยงนี่ย้ายสิเริ่มนะครับหมายถึงว่ามาเกียนมาห้อนให้มันงามมั้ยครับให้มันได้ขนาดเดียวกันให้มันงามแล้วก็เอาลุ่มกับปีบต้มก็คือเฝ้าอยู่หั่นล่ะเฝ้าหม้อต้มเนาะใหม่นะครับไปจูฟื้นได้จากไสย้ายก็ไปหาฟื้นนี่ล่ะโคกมหาลัยเขาตัดเขาเฮ็ดถนนเฮ็ดทางแต่ว่าพาผมมาหาฟื้นไปเพื่อที่สิไปได้ช่วงกระต้มจูจนมันจืดพุ่นล่ะเนาะเนาะใหม่มันขม 3:00 นนี่ย้ายเดี๋ยวย้ายตื่นเพื่อที่สิมาปงเนาะใหม่มาล้างเนาะให้ขายอ่ะเอาไปขายในตลาด3มัด10นะต่อมานี่ก็สมัยแต่เดี๋ยวนี้มันมาปรุงแล้วก็มาใส่กะละมั่งตัดออกงามๆแล้วเอาพรมเอาผ้าคุ้มไว้เพื่อให้มันงามจังซี่แม่ครับย้ายสิอยู่ซํานี่ล่ะไปขายของกะถึงคนเว้าพื้นถึงคนจังซี่ไปแบบเหมือนเฮาบ่มีที่เป็นของเจ้าของมันบ่หม่องขายของเฮาบ่มีแผงคือย้ายก็ไปขายตามถนนน้ำตลาดเซาไปนั่งอยู่หน้าร้านเขากันสุคือกันมันขายหมดเร็วก็ดีกัน 6:00 น 7:00 นนี่ขายบ่ทันหมดนี่เขามาไล่แล้วบัดมาไล่ให้ออกจากหน้าถนนหม่องเขาบ่ให้ขายแม่นบ่แล้วก็หน้าร้านเขาสิเปิดร้านขายของเขาก็มาไล่ย้ายก็เป็นคนหูเฮาหูเป็นร้านกันเฮ็ดหยังบ่เป็นเนาะเว้าหยังก็บ่ได้ก็เบิ่งเขาด่าย้ายเจ้าของแล้วก็หอบไปหาขายหม่องอื่นคันมันสุดวิสัยมันบ่หมดก็ได้เอากลับขึ้นมาย้ายไปขายคันมาของมันเหมือนตี4ตี5นี่ก็ใครอยู่กันสวยมากของบ่ได้ขายเขาก็มาไล่ทีถึงทอนเงินผิดถึงทอนเป็นคนขี่โกงจังซี่ก็คือโกงได้เลยดิย้ายเราทอนเงินบ่ถูกแล้วก็คือเราก็สิบ่ถูกโกงเราเสี่ยงแต่ปัญหาก็บืนขายอยู่นี่พี่น้องหั่นละมื้อรับเนาะใหม่เขามาก็ขาดทุนแต่กันเอาอย่างหน่อยก็ได้ซื้อกับเขาได้เงินได้ขนมข้าวต้มมาให้หลานฮอไปโรงเรียน 7:00-8:00 ผมมาแล้วผมก็ต้องย่างมาโรงเรียนเนี่ยย่ามปิดเทอมสิย้ายพาไปเก็บผักบุ้งพูนย่างเอาไปรถได้อยู่เพราะมีรถตะกี้รถโดยสารก็บ่หลายเนาะบัดมาบ่ล่ะก็อยู่จนคําย่างมาแต่บัดนั้นสินวลมาห่อพี่จักกิโล20กิโลหาบย้ายกับหูบ่ได้ยินเนาะเฮาแน่งสิบ่ย้ายบ่นั่นแหละเอาเราคนแข็งย่างดวนหน้าย่างเดียวหูบ่ได้ยินบัดนี้เฮาเมื่อยผมย้ายย่างไปไกลเราก็ได้แล่นน้ำก้นผมได้มาตลอดตะกี้ไปล้ำใหม่ๆกับท่านได้มีเงินสนับสนุนเด้ไปขายของมาได้ก็เอาเงินหันหูว่าหลานสิไปล้ำมื้อนี้ล่ะเก่าเงินไว้เอาเงินไว้ถึงหลังตู้เย็นห่างๆเพิ่นก็ให้ทีละร้อยเฮาหนุนผมเลยให้ผมได้มาเป็นหมอลำนี่อยู่กับหลานสองมันก็ลำบากทุกคนแม่ก็บ่อยู่เด้แม่ก็ไปเฮ็ดงานกรุงเทพ นี่ล่ะแบบผมว่าบางเทื่อกันมักคิดเบิ่งแล้วก็บ่เป็นตะเครียดให้คนบ่เป็นตะ
หมดเป็นแต่ต้องไปทัวร์ทีมทัวร์แดนในนอพูดถึงกระดานแบบชีวิตห้องสัวสิมาปานนี้ลำบากผมก็ยังบอกให้ลูกน้องฟังเนาะมาคือมาอยู่น้ำกันเนี่ยจะคิดว่ามาเสียเอาเปรียบมาสิคิดบ่ซื้อไอ้บ่เคยเอาเปรียบคนฐานะเป็นคนเอาเปรียบคนไหนบ่อยู่มาหอดมือนี่ยืนเวรน้ำแข็งเจ้าของผู้ใดสิมาอยู่น้ำกันให้มีใจใดเด้ลมลูกคุกขั้นมาจนตั้งหลักให้ได้มีการมีงานให้มุดอย่าสะกิดเอาเปรียบกันมันคือจังเฮ็ดบาปเก็บหอมล้อมริบเงินบาทนึงสลึงเดียวกับมีค่าห้าละคนนี่จังหมอหนึ่งเป็นทั้งเครื่องเบิกเงิน 3,000 เหล่านี้เลยเหตุการณ์ใหม่ๆสดๆผมว่าคนเฮามันคิดสั่นบัดนี้บ่เงิน 3,000 บ่ได้เสียดายดอกแต่บอกกันบ่อยู่ก็มาบอกกันดีๆเขาออกธรรมดาล่ะโหทุกคนมีผลทําไมเฮ็ดจังซี่มันก็บ่ถูก 3,000 ให้เสียดายบ่เป็นห่วงเขาที่เขาเป็นนิสัยแบบนี้มันสิตั้งหลัก